ถึงเรื่องนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตหรือว่า Future Food นะคะต้องบอกว่า NIA นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการหารือร่วมกับสถาบันอาหารด้วยในการที่จะพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามอาจารย์ต้นนิดนึงแล้วกันค่ะว่าตอนนี้ NIA เราเนี่ยมีการร่วมการทำงานกับสถาบันอาหารเห็นว่าทำมาตั้งนานแล้วมีการขับเคลื่อนยังไงบ้างจริงกระบวนการของ NIA ก็จะมีแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับเป็นช่วง Groom Grant Growth ก็คือมีไอเดียอะไรมาเดี๋ยวมาช่วยดูกันหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของตัว incubate เฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันดูดีได้เราเอาเงินส่งเสริมสนับสนุนไปนะเอ๊ะถ้าเกิดสนับสนุนไปแล้วมีการพัฒนาผลิตได้ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะส่งเสริมให้คุณเติบโตมากยิ่งขึ้นอันนี้คือ flow ของตัวกระบวนการที่ NIA ยึดเป็นหลักในเรื่องของตัวอาหารนะครับจริงๆก็จะมีการจับหลากหลายมุมแต่ถ้าเกิดเจาะไปที่สถาบันอาหารก็จะสนใจ2เรื่องเป็นสำคัญเรื่องแรกก็เลยเป็นเรื่องของการที่เน้นการใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างเมื่อกี้ที่เรามีคุยกันเนาะมีคุยกับคุณทามาเป็นการใช้ผัมการใช้สมุนไพรบางประเภทลองดูซิว่าถ้ามีของที่อยู่ในพื้นถิ่นคุณเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆที่ผ่านมาก็เป็นกระแสเชฟในเมืองไทยมีบางท่านที่แบบเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็บอกเอ๊ะตรงนี้ก็ดีมีสัตว์แปลกมีสมุนไพรแปลกมีผลไม้แปลกเอามาต่อยอดทำเป็นของข้าวของหวานอะไรได้บ้างอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของตัวนวัตกรรมอาหารในอนาคตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวสนใจพวก functional food เรื่องของการที่เอา science มาเพิ่มในเรื่องของตัวคุณค่าของอาหารก็จะเป็นหลัก2เรื่องครับอันนึงจะเป็นเรื่องของการที่ต่อยอดเป็นอาหารพร้อมทานอีกอันจะเป็นเรื่องของการที่ preserve หรือทำให้ตัวอาหารนี่มันมีคุณค่าสูงขึ้นพูดถึงเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ต้นพูดน่าสนใจมากก็คือเรื่องของวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่นขอถามพี่ทามนิดนึงว่าเรามีการดึงเอาวัตถุดิบในประเทศเราเนี่ยมาอยู่ในร้านอาหารเรายังไงบ้างคะจริงต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ได้เริ่มทำแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเราไปงานอนุกาที่เป็นงานจัดแสดงอาหารก็จะมีเซกชันที่เป็นเรื่องของ innovation เกี่ยวกับอาหารเราก็เลยเราไปงานเซียที่ฝรั่งเศสเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเป็นการแสดงนวัตกรรมอาหารแล้วก็จะมีโชว์เคสนะฮะประเทศที่ได้รางวัลเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยนี่คือเป็นเมืองอาหารเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะฮะเราก็มองหาธงชาติไทยเรามองหาอยู่นานมากเราไม่เจอจนกระทั่งเราบอกเอ๊ะไม่น่าเป็นไปได้นะว่าเราจะไม่ชนะอะไรสักรางวัลเพราะเรารู้ว่านักวิทยาศาสตร์อาหารไทยเราเก่งนะฮะเราต้องมีจนกระทั่งก่อนจะกลับไปเห็นดูอีกรอบอ๋อมีผัมที่ชนะเลิศการประกวดเป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วผัมนี่มันเป็นของกินของคนอีสานซึ่งมันหาได้ตามแหล่งน้ำสะอาดนะฮะเหมือนตะไคร่น้ำอ่ะนะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เราเรียกเทาอ่ะเรามีรากเทาเรามีหมกเทาซึ่งมันเหมือนกับสาหร่ายสเปรูลิน่ามันเป็นสีเขียวนะฮะแต่ทุกวันนี้แหล่งน้ำสะอาดมันหาน้อยมันหาได้ยากแล้วก็เลยโทรไปบอกที่บ้านส่งผัมมาให้หน่อยเขาส่งผัมเนี่ยมาให้นะซื้อที่ร้านสีเขียวๆมาแล้วก็ลองทำห่อหมกมาทำแกงใส่แกงหน่อไม้บอกเอออร่อยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปทำเมนูพิเศษที่ยุโรปนี่เราจะไปทำให้เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วค่อยบอกเขาว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันนอลฟู้ดซึ่งเข้ากับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยจริงๆมันคือจริงๆเราโชคดีนะบ้านเรานี่มีอาหารเป็นยามาตลอดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เราถึงมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นภูมิแพ้ไม่แพ้อะไรเลยขนาด PM2.5 เรายังอยู่รอดได้ เพราะว่าเรากินอาหารที่เป็นฟังก์ชันนอลฟู้ดเยอะมากมันช่วยเราทางอ้อม ตัวที่เราไม่รู้ตัวซึ่งตัวนั้นละฮะซึ่งทางผมเองก็คิดว่าผัมนี่จะเป็นตัวนึงที่เรากำลังมองอยู่ว่าเราจะเอามาใช้ตรงไหนได้ในร้านเราทั้งในร้านอาหารที่เป็นเชนที่ยุโรปกับร้านอาหารที่เป็นเชนร้านอาหารอีสานที่นี่เพราะอยากจะส่งเสริมให้คนรู้ว่าภาคอีสานเนี่ยถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นภาคที่แห้งแล้งนะฮะแต่ก็มีแหล่งอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ได้รับรางวัลระดับโลกคือมันเป็นรางวัลเดียวที่เราได้นะฮะที่เขาอยู่ในฮอลนั้นนี่น่าจะ50กว่าประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะแล้วเราจะมาเอาไปใช้ในธุรกิจของเราแล้วในคำว่าฟิวเจอร์ฟู้ดของพี่ทามเองเนี่ยนอกเหนือจากอินกรีเดียนหรือว่าวัตถุดิบแล้วเนี่ยมีการมองถึงอะไรใหม่ๆในจานที่เรามีการเสิร์ฟให้กับลูกค้าไหมคะว่าเอ้ยอาหารจานหนึ่งที่เราจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าจากที่แค่อร่อยอย่างเดียวมันจะต้องมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมพี่มองว่ามันน่าจะมีโปรตีนมีส่วนประกอบที่เป็นทางเลือกดีกว่าเป็นทางเลือกเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแหล่งผลิตต่างๆมันจะลดน้อยลงพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่เลี้ยงสัตว์
มันจะลดลงผมได้ฟังแนวคิดนี่มาจากมหาวิทยาลัยที่เนเธอร์แลนด์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรนะฮะเขาพัฒนาการปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ดินไม่ใช่ไฮโดรโปรฟิกนะฮะให้บนน้ำในอีก20ปี3ปีข้างหน้าถ้าเราไม่มีดินที่จะปลูกพืชเพราะว่าดินมันถูกทำลายพืชมันปรับตัวไม่ทันกับระบบนิเวศของดินที่เปลี่ยนไปมันปลูกไม่ได้พูดง่ายๆนะฮะเราจะทำอย่างไรถึงจะมีของกินมีข้าวสาลีแป้งสาลีมีมันฝรั่งมีข้าวเจ้าอย่างนี้ของเราตอนนี้ในน้ำมีปลาในนาเรายังมีข้าวอยู่เรายังมีอยู่ฮะนะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับผมคิดว่าการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นโปรตีนทดแทนจากไข่ขาวจากจิ้งหรีดหรือการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จากข้าวเรารู้จักข้าวสาโทแต่สาโทนี่ทำให้เมาเพราะใช้ข้าวกับแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วหมักแล้วก็เมานี่บอกสูตรไปเรียบร้อย เรามีการผมเห็นไอเดียนี้ไม่ใช่ของผมหรอกครับเพราะในผมโชคดีที่ได้เห็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพัฒนาสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าอันนั้นต้องเอามาต่อยอดให้ผู้ประกอบการใช้เราจะได้ลดการกินเนื้อเราบอกว่าการเลี้ยงโคเลี้ยงวัวเนี่ยมีคาร์บอนฟูดพริ้นเยอะเพราะว่ามันกระบวนการกินแล้วก็ขับถ่ายออกมานะฮะในนี้ในเนเธอร์แลนด์นี่ลงทุนเลิกจ้างนะฮะเลิกชาวนาเลิกเลี้ยงวัวเอาเงินจ้างเลยแต่จริงๆทำไม่ได้อาจารย์เพราะว่าคนมีอาชีพเลี้ยงแล้วจะอยู่อาจารย์ให้เขาเลี้ยงเพราะว่าช่วยลดภาวะโลกร้อนมันคงเป็นไม่ได้ลดการกินคนต้องกินโปรตีนที่ดีที่สุดก็คือโปรตีนจากเนื้อเพราะว่าร่างกายฝรั่งนี่ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องหาแหล่งโปรตีนสูงอย่างอื่นมาทดแทนซึ่งผมคิดว่าเราคงจะต้องล้อไปตามนวัตกรรมของอาหารในอนาคตที่เป็นทางเลือกผมว่าน่าจะเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของวิตามินเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการใช่ค่ะ